สึกดีใจมากที่ว่ามีโอกาสได้มาที่ไอคอนสยามในปีนี้ค่ะชอบชุดมากแล้วก็ชอบบรรยากาศมากค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วก็ตื่นเต้นมันแบบมันปึ้งอ่ะจริงปึ้งมันปึ้งวันนี้ได้มาถึงตอนทีวีด้วยดีใจมากเลยค่ะก็สีเป็นสีที่เราชอบด้วยค่ะก็สีม่วงแล้วก็มีแบบทัดดอกไม้อะไรอย่างงี้ก็เต็มที่น่ารักดีค่ะชอบชุดนี้มายังไงคะใหม่รีวิวหน่อยชุดนี้เป็นของอาจารย์ไก่ค่ะก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่ามูลค่า20ล้านก็เป็นของเก่าจริงๆค่ะเป็นของในเป็นของที่มีอายุเป็นน่าจะเป็นร้อยปีค่ะมาให้ใส่ค่ะใช่ค่ะจริงๆใหม่ก็มาอันไหนยากที่สุดในการสวมใส่ชุดนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุดไทยจะเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งเย็บสดจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาค่ะแต่ว่าใหม่ก็ชอบทุกครั้งเพราะว่าอย่างวันทองเนี่ยค่ะก็ผ้านุ่งเย็บสดตลอดแล้วเครื่องหัวแล้วเครื่องหัวมีด้วยค่ะมีล้อเล่นล้อเล่นสวยนะสวยเลยค่ะเขาไม่ชอบมีทัดดอกไม้อ่ะมันแบบมันแบบมันเพิ่มดอกสามหาวใช่มันเพิ่มความแบบหวานให้กับปีนี้ค่ะใช่งานสงกรานต์ปีนี้จ้ะคุณก็เลยแซวว่าเป็นพิธีชาวได้อยู่ได้ไหมชุดนี้ได้พิธีชาวได้อยู่โอเคเดี๋ยวถ่ายเป็นเรฟเฟอเรนซ์รวมๆแล้วชุดนี้มูลค่าเท่าไหร่อ่ะใหม่20ล้านค่ะอันไหนหนักสุดอะไรทั้งหมดตัวใหม่ค่ะน้ำหนักหนักสุดเฮ้ยทำไมขำแบบโอ้โหขำมารยาทขำแบบโอ้โหแป๊กค่ะแต่คุณจะบอกว่าดาวิเหมาะกับชุดไทยมากทุกเทศกาลงานบุญงานต้องดาวิกาเท่านั้นเราก็คิดว่าเราเหมาะอยู่เหมือนกันพอตัวเราเป็นใหม่เป็นคนที่ชอบใส่มากค่ะแต่ว่าคนก็จะบอกว่าเป็นลูกครึ่งอะไรชอบใส่ชุดไทยเหลือเกินเลยก็จะบอกเนี่ยแหละลูกครึ่งไทยคนนี้เราชอบใส่ชุดไทยมากจริงๆมันมีความกังวลไหมด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งเลยต้องมาใส่ชุดไทยมันไม่มีกังวลเลยค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่ชอบมากค่ะก็อย่างที่บอกถ้ารู้จักใหม่คุณแม่ใหม่ชอบดูลิเกเงี้ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดใหม่มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะเรื่องชุดไทยเรื่องการละเล่นไทยแบบอะไรเงี้ยใหม่แบบใหม่ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าใหม่ก็ดีใจแหละใหม่ประกวดนางสงกรานต์แบบอะไรหนูน้อยนพมาศโรงเรียนก็ประกวดมาแล้วใช่แต่ทุกปีใหม่ก็คือชุดไทยแบบว่าเลือกทุกปีเลยนะแต่ปีนี้น่าจะใส่บ่อยมากต้องถ่ายแม่อยู่ถ่ายแม่อยู่ก็ต้องใส่แต่ชุดไทยค่ะแต่ว่าแม่อยู่นี้ก็คืออาจารย์ไก่เหมือนกันท่านชื่อนี้ค่ะก็อาจารย์ไก่ก็ทำให้ใหม่ด้วยค่ะจริงๆเราไปถ่ายแม่อยู่เขาต้องดีไซน์ยังไงบ้างให้มันดูเหมาะในยุคกับเหมาะกับเท่าที่ใหม่ฟังนะเหมือนอาจารย์เขาแบ่งเป็นแบบแต่ละคนก็จะมาจากไหนก็จะใส่ชุดตามบ้านเกิดของตัวเองค่ะแต่รายละเอียดอาจจะไม่รู้มากชุดของใหม่เป็นยังไงอ่ะชุดของใหม่ก็ใหม่มาจากลพบุรีค่ะก็จะมีความเหมือนผอมมั้งมีความเหมือนอะไรเครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบการตีความของทางอาจารย์อีกทีนึงค่ะแต่อาจจะพูดแทนมาไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์สงกรานต์ปีนี้สำหรับใหม่เป็นไงบ้างป่วยค่ะสงกรานต์ปีนี้ผมใหม่ก็แอดมิดค่ะถอดใส่น้ำเกลือมาเลยวันนี้ใช่ไม่ถอดใส่น้ำเกลือมาไม่จอดคุณเลยค่ะตอนนี้สรุปอาการตอนแรกที่เข้าโรงพยาบาลขึ้นใหม่คือตอนนี้ถ้าแบบทุกคนตามใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่จะใช้ชีวิตอยู่ที่จีนบ่อยมากค่ะจะเดินทางไปจีนบ่อยเพราะตอนนี้จะไปรายการที่จีนค่ะก็เพิ่งเปิดตัวไปก็เหมือนจะไปเดบิวต์ที่จีนอะไรเงี้ยค่ะไปร้องไปเต้นก็อาจจะใช้พละกำลังแล้วก็การพักผ่อนที่น้อยแล้วความเครียดที่เยอะมันก็เลยส่งผลต่อร่างกายค่ะก็เลยแบบอ่อนเพลียมากๆประมาณเนี้ยค่ะไปดีเช็คร่างกายกับคุณหมอว่าทุกอย่างสังเกตเลือดอะไรเงี้ยค่ะต่ำหมดเลยน่าจะแบบมีการติดเชื้อหรือแบบวูบเป็นลมเลยค่ะประมาณนั้นจริงๆตอนแรกมันเกิดจากอาการอะไรตรงแอดมิดมันมีสัญญาณอะไรบอกความดันต่ำแล้วค่ะใช่ความดันต่ำแล้วแค่น้ำมืดหรือว่าน้ำมืดเป็นลมพี่เต๋อก็พาไปเลยใช่ไปเองค่ะไปใหม่ไปละครั้งว่าอะไรใหม่มีคุณแม่พาไปใหม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าบุญพยาบาลล้อหลอกอุ้ยเขาคายดูแลดีไหมดูแลดีดูแลดีมากดีมากไปเหรอดูแลดีมากไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ใหม่ต้องไปเบรกงานไม่เอาจริงๆไม่ก็อยากเหมือนกันค่ะแต่มันทำไม่ได้เลยอย่างมาวันนี้ก็ต้องมาค่ะใช่เหมือนแบบคือเหมือนใหม่ว่าใหม่นอนซมอยู่กับที่อาจจะป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะทำให้เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยระหว่างหมอกับบุรุษพยาบาลใครดุกว่ากันฮะระหว่างหมอกับบุรุษพยาบาลที่ดูแลใหม่ใครดุกว่ากันพี่เต๋อดุไหมว่าทำงานพี่เต๋อไม่เคยดุเลยอ่ะพี่แจ๊คไม่ก่อนนะไม่เคยดุเลยค่ะไม่เคยดุเลยแล้วเพราะว่าใหม่บอกว่าเออยังไม่ทำงานอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่
ไม่เคยว่าเลยค่ะก็ต้องมาทำสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเอาไว้ค่ะใช่ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะใช่ว่าอันนี้ก็ดีโชคดีได้เปลี่ยนรองเท้านิดนึงถ้าถามเลยพาถึงการแพทย์เขาให้แนะนำดูแลตัวยังไงหรือว่าขั้นตอนการรักษาครับให้นอนแล้วให้พักค่ะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ห้ามป่วยห้ามพักห้ามทำหลักหอห้ามตายห้ามทุกอย่างโอ้โหนะห้ามไปทุกอย่างเลยจริงใหม่มันกลัวเรื้อรังไหมกลัวมันสะสมจนกลัวมากเลยค่ะกลัวมากกลัวมากมากเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเสร็จจากอีเวนต์นี้ก็จะกลับไปนอนคือกลับไปให้น้ำเกลือเหมือนเดิมไม่ค่ะก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลาตื่นมาอาจจะไปอัดวิตามินไปดีวิตามินแล้วก็หมอเช็คตรวจเกล็ดเลือดอีกอะไรมีสภาพร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ใหม่เตะให้เต็มเต็มเท่าไหร่เต็มร้อยเท่าไหร่มันน่าจะถึง50แล้วนะ20มั้ยโอ้โหอีก80มันคืออะไรอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลอีกโอ้ย80ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่หยิกตัวเองอยู่ให้แบบรู้ว่ามีชีวิตอยู่ใหม่ใหม่ถามใจตัวเองว่าต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราก็ไม่ไหวมองบ้านแล้วก็ต้องสู้ขนาดนั้นเลยว่าเราไม่กล้าไม่ค่ะหนูว่ารับงานไปแล้วเลยต้องทำค่ะทีนี้เราต้องหาสล็อตไงว่าเออจะต้องเว้นแล้วแหละบางช่วงที่จะได้พักผ่อนอะไรดีเฟซตัวเองได้ค่ะได้ค่ะมีไหมปีนี้ช่วงจังหวะว่างที่แบบสามารถจะพักได้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถตอบว่าได้ไม่ตอบได้ค่ะไม่จะไปหาคิวพักไม่คิดว่าจบจากตรงนี้จะต้องกลับไปอีกรอบไหมแอดมิทอีกรอบไหมลองดูก่อนลองดูว่าปวดท้องไหมเพราะอยู่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็โอเคอันนี้มันถือเป็นโรคประจำตัวเลยไหมเพราะว่ามันเกิดหลายรอบไม่ค่ะมันก็เพิ่งเป็นนี่แหละค่ะใช่มันมีผลจะเป็นอีกแล้วจะลงอย่างไรยังไม่ลงยังไม่ลงรักทุกคนนะพี่ต้องเปลี่ยนผ้าถั่วนะถ้าไม่มีลูกพี่ปล่อยดูเถอะอาไม่ฝากหน่อยละกันวันสงกรานต์ให้มาดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพนะคะทุกคนหมายถึงเราหรือใหม่เนี่ยค่ะเอาไว้ใหม่อีกทีอ่ะไว้ความสุขไปขอให้ทุกคนได้น้ำอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากโอเค